สวัสดีค่ะวันนี้นะคะต่ายก็มีสูตรน้ำจิ้มกุ้งเผานะคะ2สูตร2สไตล์มาฝากกันนะคะก็จะเป็นสูตรแบบง่ายๆนะคะอีกสูตรนึงก็จะเป็นสูตรแบบเหมือนใส่น้ำกระเทียมดองนะคะจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเราก็ผสมในส่วนของน้ำเชื่อมก่อนนะคะต่ายก็จะใช้เป็นน้ำร้อนค่ะ3ช้อนแล้วเราก็จะใช้เกลือนะคะวันนี้ต่ายจะใช้เกลือ1ช้อนชาค่ะใช้น้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งนึงค่ะผงชูรสนะคะครึ่งช้อนชาต่ายจะปรุงน้ำปลานิดนึงนะคะ1ช้อนชาค่ะคนให้ละลายค่ะน้ำร้อนก็จะทำให้น้ำตาลทรายเกลือนะคะละลายได้ดีเวลาชิมรสก็จะได้แบบชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพริกกับกระเทียมกันนะคะวันนี้ต่ายใช้เป็นพริกจินดานะคะโดยต่ายจะใช้สีเขียวนะประมาณ10เม็ดนะคะแล้วก็สีแดงอีก3เม็ดนะคะเพื่อช่วยเพิ่มสีสันนะน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 25-26 กรัมนะคะรวมพริกทั้งหมดที่ใช้นะคะคือประมาณ13เม็ดนะคะสำหรับกระเทียมไทยนะคะต่ายก็จะใช้อยู่ที่25กรัมน้ำหนักเท่าๆกันกับพริกเลยนะคะก็ประมาณ 25-30 กรีบค่ะจะปอกเปลือกหรือไม่ปอกเปลือกก็ได้นะคะบางทีมันไม่จำเป็นต้องปอกก็ได้เขาก็ปั่นกันไปเลยนะคะใครไม่มีเครื่องปั่นใช้ตำก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีเครื่องปั่นใช้เครื่องปั่นน้ำจิ้มก็จะออกมาแบบสวยๆหน่อยอันนี้เราก็ปั่นแบบง่ายๆนะคะปั่นรวมกันไปเลยแล้วก็ตักพริกมาใส่เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็บีบมะนาวลงไปช้อนโต๊ะนะคะได้แล้วค่ะสำหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรแรกค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกหนึ่งสูตรนะคะพวกสัดส่วนกระเทียมพริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนสูตรแรกเลยแค่เพิ่มรากผักชีขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวมีน้ำกระเทียมดองปรุงเพิ่มนะคะใช้น้ำร้อนนะคะ3ช้อนเหมือนเดิมใช้เกลือป่นนะคะครึ่งช้อนชาใช้น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงชูรสนะคะครึ่งช้อนชาใช้น้ำกระเทียมดองนะคะ1ช้อนโต๊ะใช้น้ำปลานะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะมันเป็นช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นพริกกันต่อเลยเดี๋ยวเรามาปั่นพริกปั่นกระเทียมกันต่อนะคะต่ายก็ยังใช้เป็นพริกสีเขียวนะคะ10เม็ดพริกแดงจินดานะคะสีแดง3เม็ดกระเทียมไทย 25-30 กรีบอันนี้ก็คือน้ำหนักเท่าๆกันนะคะระหว่างพริกกับกระเทียมอะค่ะ25กรัมแล้วก็ใส่รากผักชีลงไปด้วยค่ะ1รากตักพริกมาใส่เลยค่ะแล้วก็บีบมะนาวนะคะใช้มะนาวน้ำดีๆนะคะสัก3ลูกนะคะหรือประมาณสัก3ช้อนโต๊ะค่ะได้แล้วค่ะสำหรับน้ำจิ้มนะคะสูตรที่2ค่ะ